สวัสดีครับท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์แก้ถอนอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลนะปรมาจารย์แล้วต่อไปท่านเป็นปรมาจารย์นะอาจารย์โอเคก็อันนี้ก็อาจารย์บอกว่าต่อไปนี้ท่านไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยๆก็คอมมอนแมนคอมมอนโอนเจ้าของสมการ e เท่ากับ mc ยกกําลัง9บวก2 e เท่ากับ mcP นะนั่น FC คูณ P นะของท่านของท่านนี่มันไม่ผมว่ามันเหนือกว่า NASA แล้วนะ E เท่ากับ energy พลังงานนะไอ้มวลสารคือร่างกายคูณความเร็วของไอ้ consciousness นะจิตนะจิตนะคูณด้วย purism จิตมันคนเรามีจิตแต่ว่าไม่มี purism มันมีอยู่แต่ไม่พัฒนาขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้ครับอย่างลุงงอกนี่อย่างอาจารย์ไกรสอนนี่ท่านมีคอนเชียสเนสมีกายกับบอดี้เป็นสิ่งเดียวกันท่านเนี่ยก็ยังมีพลังงานพิเศษที่จะเอาพิโอเนจีไปใช้นะครับจริงเด้อจริงเด้อบอกผมอย่างนั้นดิถ้าบอกผมเมื่อวานเห็นเล่นงูเห่าอยู่ที่ไปโรงพยาบาลครับเดินคนละแดนทีนี้ท่านเดินแดนนั้นผมเดินแดนนี้แดนที่เป็นก็เรียกว่าเป็นโลกีอ่ะเนี่ยเป็นแดนของของโลกิยะแดนนี้เป็นแดนของโลกุตระแต่ว่าโลกิยะกับโลกุตระเนี่ยมันก็อยู่ในมิติเดียวกันมันอย่างงี้ครับนี่ครับในภาษาฝรั่งเขาเรียกลิมโบแลนด์ลิมโบแลนด์ก็คืออาณาจักรที่สุดของนรกกับสวรรค์มันเชื่อมกันครับมันจะเชื่อมกันแบบนี้เนี่ยก็ลิมโบแลนด์เนี่ยมันเหมือนกับทะเลทรายโกบีกับมหาสมุทรหยุดติดกันอย่างนี้นะมันก็มีความสุขทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกว่าเป็นอะไรนะสัมพัทธภาพกันสัมพัทธภาพสัมพัทธภาพมันเป็นอย่างนี้ฮะมันสวนทางแบบนี้ครับทิฏฐิสัมพัทธภาพเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะมันเป็นหนึ่งเดียวที่จุดเดียวกันเนี่ยอยู่ตรงในทางในทางพุทธศาสนาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทครับผมหรืออิทัปปัจจตากระบวนการสืบต่อเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องซึ่งมีความเชื่อมสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่แต่ก็คือใน12ส่วนก็คือส่วนในส่วนเดียวกันเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ไกรสอนบอกว่าในจักรวาลมนุษย์ในธรรมคือสิ่งในสิ่งเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกันเราเป็นเพียงเป็นดัชอนุที่เล็กที่สุดในจักรวาลนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วเราเล็กนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นความเล็กนิดเดียวเนี่ยไม่ควรที่จะพองตัวหรือไม่ควรที่จะทำอะไรเอารัดเอาเปรียบชาติบ้านเมืองหรือประชาชนควรที่จะมาร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนของพวกเราคำว่าเล็กนิดเดียวขออนุญาตเพิ่มเติมนึงว่าในทางผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราครับเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกครับถ้าหากว่ามีการเปรียบเทียบอัตราส่วนก็ตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสครับนะกับโลกใบนี้มันใหญ่ขนาดไหนสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราอีกครับท่านครับและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลอีกต่างหากใช่ดูสิครับมันหาตัวเลขจุดศูนย์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 แต่ก่อนไม่รู้แหละที่นี่ครับนี่ก็คือสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งอยากจะให้เกาะครับเรียนเชิญท่านครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำสถานที่ตรงนี้ก็คือครับอันนี้เป็นโบสถ์กลางน้ำของมหาจุฬาลงกรณ์นะฮะมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับโบสถ์นี้ก็เริ่มสร้างขึ้นในสมัยของท่านอธิการพระพรหมบัณฑิตพระพรหมบัณฑิตท่านเป็นอธิการซึ่งเป็นอธิการแล้วก็มาสร้างมาสร้างพามหาวิทยาลัยจากวัดมหาธาตุมาสร้างที่ตรงนี้ที่มีคนให้พื้นที่และท่านปัญญาท่านก็ขอแหล่งน้ำขอตรงนี้มาสร้างโบสถ์กลางน้ำขึ้นมาสวยงามมากนะฮะแล้วก็คนก็มีนาคราช2ท่านเป็นยามเฝ้าประตูไม่ต้องเสียเงินครับนะครับไม่ต้องเสียจ่ายค่าเสียจ่ายก็วันนี้น่าจะเปิดประตูโบสถ์ไม่ได้เนาะเจ้าหน้าที่ของเราเขาปิดแล้วครับก็น่าจะปิดประมาณ5โมงไม่เป็นไรก็มานี้ก็ได้กันเพราะว่านี่ก็เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วนะฮะว่ารูปลักษณ์ของโบสถ์นะก็มีอยู่ชั้นล่างนะก็จะเป็นหอห้องประชุมประชุมสงฆ์นี่เป็นประมาณ 3,000 องค์นะเป็นห้องสมถะกรรมฐานห้องวิปัสสนาห้องฝึกพระธรรมทูตครับผมที่ส่งไปเผยแผ่ธรรมะทั่วโลกเนี่ย
ครับปึกแล้วข้างๆนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติครับส่วนฝั่งนี้ข้างๆนี่ก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับสึนามิสึนามิเกิดยังไงก็มีจะมีภาพที่คอนทราสต์กันมากระหว่างเหตุการณ์ของโลกที่สําคัญคอนทราสต์แปลว่าต่างคือแตกต่างระหว่างประวัติของพระพุทธเจ้ากับสึนามิในการทําลายนะครับผมใช่มั้ยฮะการทําลายของธรรมชาติครับกับผู้ที่มาดูแลธรรมชาติเพราะนั้นเมื่อกี้นี้มีคำถามคำหนึ่งที่ผมที่ต้องไปบรรยายให้กับท่านนักศึกษาปริญญาเอกฝ่ายการจัดการเชิงพุทธที่นั้นในวัดหนองหอยเนี่ยท่านถามความคิดวิถีพุทธผมถึงอาจารย์ทันทีเลยผมถึงว่าจักรวาลคือหนึ่งแล้วผมก็เสนอว่าผมพูดเล่นแปลงว่าไตรปิฎกเป็นสินทรัพย์นั่นแน่ทีนี้ก็มีหลวงพี่ก็มองผมลึกลักไอ้นี่มันจะมาไม่ไหนผมว่าต้องแปลงพระไตรปิฎกเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่ว่าแปลงไม่ใช่อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ท่องพระไตรปิฎกแล้วก็จำพระไตรปิฎกแล้วก็พูดพระไตรปิฎกแล้วมันไม่เป็นสินทรัพย์ได้แล้วก็โหนพระไตรปิฎกประมาณนั้นหรือเปล่าครับก็บอกสินทรัพย์หมายความว่าหนึ่งสินทรัพย์มีสองสินทรัพย์ tangible ก็คือสินทรัพย์ที่จับต้องได้นำมาใช้ได้นำมาเป็นประโยชน์ใช้สอยได้นำมาแลกเปลี่ยนได้ก็คือทรัพย์ทางโลกนี่ครับก็แทนจิโบ้นะก็แปลงคุณงามความดีมาเป็นแทนจิโบ้เป็นรูปธรรมอันที่สองก็แปลงของจริงๆที่พระเจ้าต้องการคือเป็นอริยทรัพย์ครับเป็นอริยทรัพย์ครับผมก็คือเป็นอินแทนจิโบ้แวลูอินแทนอินแทนจิโบ้แวลูก็คือเป็นอริยทรัพย์เป็นแวลูที่เป็นนามธรรมซึ่งที่จะที่อาจารย์หมอกำลังแปลงพลังงานพีโอเนจีที่เกิดขึ้นจากจิตของท่านเนี่ยที่จะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นน้ำฝนให้เป็นน้ำฝนเป้าหมายใหญ่ของท่านอาจารย์หงอกท่านอาจารย์ผมจะพูดอยู่สองคำนะครับอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์เนาะนี่เป็นชื่อจริงนะฮะแล้วก็เป็นนักเรียกว่านักสี่สำนักหนึ่งนักธรรมชาติวิทยาสองธรรมศาสตร์วิทยาสามเป็นนักพุทธศาสตร์วิทยาสี่เป็นนักที่พลังงานที่แบบเอาสามอย่างมาบวกกันเป็นพิวริซึมเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนักพลังงานเป็นนักพิวริจีเป็นนักพลังงานบริสุทธิ์นะครับซึ่งสามารถบูรณาการออกมาได้นี่ก็คือประเด็นที่ประตูที่เปิดที่ผมบอกเมื่อกี้ไงที่เรื่องของประวัติพุทธศาสนาข้างนอกเนี่ยมีภาพมีอะไรต่างเป็นจินตนาภาพจินตนาการที่ดีแล้วการพูดดังกล่าวนี้ไม่ใช่พูดเล่นเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยหลวงปู่ดังๆในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมาเป็นหลวงที่เราท่านหลวงปู่โตงี้สร้างพระสมเด็จเนี่ยท่านฤาษีสร้างพระรอดเนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ล้วนแต่ท่านแปลงธรรมะแปลงเพียวเดจี้มาเป็นสินทรัพย์ให้ได้อ๋อตรงนี้เองครับครับครับท่านมองไม่ใช่หยาบไม่พูดแบบหยาบแล้วเพราะเขามองแบบเป็นธรรมชาติที่สุดนะท่านดูดวงจันทร์ที่นะดูพระอาทิตย์ที่อาจารย์สวยงามไหมสวยงามจริงๆนะอาจารย์โอ้โหมันสุดสวยอย่างเงี้ยมันมาตรงเวลาพอดีตรงเวลาจริงๆสุดสวยมากลองถ่ายให้ตรงกับพระเศียรใช่ไหมสุดตรงกับพระเศียรใช่ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมจะรอพระเศียรให้โอเคนะข้างหลังเห็นชัดจะล้อพระเศียรให้ผมมองเป็นสี เป็นสีแล้วเนี่ยสีโอเคผมมองเป็นสีนะอาจารย์ครับเป็นสีเขียวสีครามสีแล้วผมมองเป็นนั่นแน่ตอบอยู่นะครับมองเป็นสีน้ำเงินเห็นเป็นสีน้ำเงินล้อมวิ่งล้อมรอบอยู่นะอาจารย์แล้วก็สีน้ำเงินบางทีก็ไปอยู่ในตรงกลางนะครับก็ไม่เบานะแน่ไม่เบานะคือศูนย์กลางของจักรวาลนี้คือพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั่นเองครับผมเป็นคนที่พูดว่านะท่านบอกว่าผมใช้คำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในศูนย์กลางของพระอาทิตย์จักรวาลนั่นแหละผมจะตอบท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาทำไมมีคนผมถามผมเองโอ้ผมตอบได้ทันทีเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นศาสดาของจักรวาลถ้าถามผมจะตอบว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดพระเจ้าหากแต่อุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยศถาอุบัติอุบัติอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายยศถาถ้าเป็นผลพระเจ้าอุบัติขึ้นมาทำอะไรใช่
พระพุทธบาทมาเป็นศาสดาของจักรวาลนะครับผมของดันไอสไตล์ก็เคยพูดไว้ว่าหลวงท่านคงจะสืบสารภาษาไอสไตล์ว่าถ้าหากว่าชาติชีวิตนี้ถ้าเธอแต่เด็กมาแล้วเธอไม่ยอมรับนับถือศาสนาใดแต่ก่อนที่เธอจะตายเธอต้องตอบให้ได้ว่าจะใช้ศาสนาใดหรือว่ายอมรับนับถือศาสนาใดอย่างนี้ท่านจำความได้ไหมครับก็มีนะก็แต่ยังหาข้อมูลยากแต่ว่าก็มีเขียนไว้หลายแห่งมีพูดถึงแต่ฝรั่งเนี่ยเขามักจะกลบเกลื่อนนะครับคือคนที่เขียนที่หลังก็เป็นพวกชาวศาสนาอื่นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไอน์สไตน์ท่านยอมรับว่าหลักการที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่คือศาสนาโบราณศาสนาหนึ่งก็คือพุทธศาสนาครับถ้านับถือก็คงจะเป็นพุทธศาสนาแต่ประเด็นนี้ก็มีคนยังไม่มีใครเทพออกมาชิ้นเป็นอันละเอียดครับงั้นผมพอจะจอดทางได้ว่าไอ้สายเขาบอกว่าก่อนที่เขาจากโลกนี้ไปมีผู้คนไปถามเขาบอกว่าเอานะไอ้เรื่องศาสนาเขาเชื่อกันมาตั้งหลายรุ่นต่อหลายรุ่นแล้วนะเธอรุ่นนี้ก่อนที่สมมติว่าเธอจะไปวันๆในชาติเนี่ยเอาสักหนึ่งทีนะคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นพุทธศาสนาเพราะอะไรทีนี้เขาบอกเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยคือศาสนาแห่งจักรวาลและหรือศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอนาคตการครับแล้วก็ได้สองประโยคนี้ก็มาบูรณาการกันนะในฐานะที่เรายังอยู่ในบรรยากาศของศาสนาอยู่ครับก็ในสมัยที่ในศตวรรษตั้งเมื่อเกือบ100ปีมาแล้วเกือบ50ปีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชาวสเปนเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคนบอกว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถจะพัฒนาได้มันมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นทีนี้มาเขาก็เชื่อกันมาตั้งจนเชื่อกันจน50ปีนะครับเชื่อว่าพัฒนาไม่ได้แต่เมื่อไม่เจอพุทธศาสนานะดาเลดามะก็ถามนักวิทยาศาสตร์ว่าสมองตำหรับพุทธศาสนาเนี่ยพัฒนาได้ตลอดเวลาสมองคนเนี่ยสร้างได้สมองคนเนี่ยพัฒนาไม่หยุดยั้งก็เขาก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ไปศึกษาค้นคว้าปรากฏว่าสมองคนเนี่ยเป็นพลาสติกซิตี้สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขได้นะพาร์ทิคเลยนะพลาสติกก็เรียกว่าฟาสซิสพลาสติกเนี่ยพลาสติกอ๋อพลาสติกซิตี้ยืดหยุ่นได้แปลว่ายืดหยุ่นได้แต่แบบพลาสติกแบบยืดหยุ่นได้แบบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ครับก็คือสมองคนนิโรซายเนี่ยสามารถที่จะทำคนไม่ฉลาดให้ฉลาดได้เพราะวิธีการนั่งสมาธิครับอาจารย์นึกออกไหมในพระไตรปิฎกที่ว่ามีพระองค์ที่ที่ใครสอนน้องชายเป็นพระทหารนำมาบวชไปบิณฑบาตในพระราชวังเนี่ยก็ไปเดินตามกันให้ไปเดินก็ผิดให้เดินคนเดียวผิดหมดใครสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็มีคนรู้ว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยมันบรมงูงั่งไม่มีใครสอนได้ในโลกนี้เดือดร้อนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้ามีบุรุษอาชาไหนถ้ามีอาจารย์ที่ฉลาดปราดเปรื่องก็สอนได้พระพุทธเจ้าก็มาสอนเองท่านบอกว่าก็เพียงแต่ให้ถือผ้ามาผืนหนึ่งรู้ว่าสีนี้เป็นสีอะไรไหมก็ไม่รู้ก็บอกนี่คือสีแดงนะอันนี้คือสีแดงนี่เหรอนี่คือสีแดงแล้วก็สีแดงทีนี้ถ้าเอาผ้ามาถือว่าสีแดงหนอแดงหนอแดงหนอมันรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แค่นิ่งอยู่สิ่งเดียวนั่นเองนิ่งคือ meditation อาจารย์แล้วก็เกิดพอตัวนิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดตัวปัญญาขึ้นมาครับผมครับนี่ประตูนี้คล้ายๆจะเปิดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นความนิ่งนี่นะครับในทางท่านเขานิ่งในส่วนตัวผมบอกว่าสมาธินี่แปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งครับพายเรือนิ่งๆนิ่งใจนิ่งแล้วทำไมฝนจะตกได้ครับนิ่งขับรถนิ่งๆไอ้เจ้าความนิ่งตรงนี้นะฮะ after that มันจะเกิด vibration ครับครับภายใต้ความนิ่งแต่ทางฝ่ายผมบอกว่านิ่งกายนิ่งใจใจนิ่งหัวใจจะหยุดเต้นส่วนรูงอกผมได้ตรงนี้มาได้หยุดเต้นนะหัวใจหยุดเต้นพร้อมกับปอดหยุดทำงานไม่ตายเหรอในวินาทีเดียวกันไม่ตายเนาะก็ถ้าตายผมก็คงจะหยุดพูดตรงนี้ไม่ได้หยุดนิ่งไว้เรียกว่ามันเบาการทำงานหยุดเหมือนสงบนิ่งมันเป็นอัตโนมัติอย่างยิ่งยวดฮะตรงนั้นนะมันเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติครับครับอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติอีกชั้นหนึ่งครับผมอธิบายแบบโลกิยะว่าสมาธิคืออะไร
ก็เหมือนกับการขับเครื่องบินเนี่ยขับเครื่องบินขึ้นบินนะคนเหมือนกับเครื่องบินมันบินแล้วก็เครื่องบินค่อยๆลงค่อยลงก็ลงนะลงจนจอดปุ๊บจอดนิ่งเครื่องบินเครื่องดับอดทุกอย่างเครื่องบินไม่เคลื่อนไหวนั่นแหละคือสมาธิดับทุกอย่างดับทุกอย่างดับแม้กระทั่งหัวใจหยุดเต้นโอเคมั้ยตรงกันดับทุกอย่างแล้วเมื่อดับเสร็จแล้วพอที่จะสตาร์ทบินต่อเนี่ยนะมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกมันก็มีพลังงานออโตเมติกขึ้นมันเป็นพลังงานขึ้นมาครับผมแล้วก็เนี่ยคนก็เหมือนคนเราเวลาเราที่ว่าหยุดสมาธิเนี่ยหลับในขณะที่เดินครับภาษาทั่วไปจะใช้มาโปร่งโล่งเบาว่างปล่อยวางที่ใช้คำนี้เสมอมานะเป็นภาษาในแต่ละส่วนแต่ละแห่งจะเป็นอย่างนั้นที่ครับฝรั่งเขาใช้อาจารย์ผมเขาใช้ deep mind ผมบอกอาจารย์ deep mind ผมบอกผมว่าไม่ใช่ deep mind ไม่ใช่ไลท์ไม่ใช่ผมว่าไลท์ mind ถูกต้องใจเบาครับเบาคือใจสว่างพูดง่ายไลท์แปลว่าสว่างเบาสว่างครับอาจารย์บอกเออใช่เหรอบอกใช่ครับไม่ใช่ deep อาจารย์ดร.วิกเตอร์ฟรังโกเนี่ยเป็นคนได้สมาธิในขณะที่ถูกแกสตาโปถูกทำลายท่านเป็นนักอาจารย์สอนจิตวิทยาเรืองนามของโลกนะครับเป็นอาจารย์อยู่ฮาร์วาร์ดมาสอนพวกผมเนี่ยแล้วพวกผมก็เป็นตะวันออกเข้าใจวิถีของอาจารย์ครับเพราะถูกเขาไปเผาเข้าแถวไปเผาทุกแถวที่1เอาไปเผาถ้าคนหนีไปจากที่1มาที่2หนีจากที่2มาที่3ครับก็เอาตัวรอดอย่างนี้จะเสื้อผ้าไม่มีร่างกายไม่มีขาดวินหมดคนรวยตายก่อนคนจนคนไม่ฉลาดก็ตายคนฉลาดที่มีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีชีวิตอยู่รอดท่านกำลังพูดถึงนาซีนะค่ะนาซีที่แกสตาโปที่ไปเผาที่แคมป์ไอ้แกสออกวิชนะครับทีนี้ประเด็นของท่านก็คือว่าวันหนึ่ง ขณะที่ท่านยืนอยู่แถวที่สองเนี่ยแกสตาโปมันมาแล้วมันจับโยนพวกนี้ขึ้นรุนวันนั้นโหดเที่ยมทารุณมากประหารก็แล้วกันโยนใส่รถโยนใส่จะท่านรู้นทีว่าท่านก็เตรียมเนี่ยเตรียมว่าจะมาแถว2ฉันจะไปอยู่ฉันจะมาตั้งอีกแถวใหม่เป็นแถวที่3ผลสุดท้ายกำลังที่ได้ยืนอยู่นั้นก็ภรรยามาบอกว่าด็อกเตอร์my dear doctor my dear husband นะ your rivalry your father your mother ป้าป้าแกรนด์ม่า you knowincluding me burdened by bomb บอกแค่นี้ตายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วถูกการบอมด้วยระเบิดครับแล้วก็เราเห็นหน้าตายเหมือนกับพระจันทร์ในเดือนเพ็ญภรรยานะพอกำลังพูดกันอยู่นะ you have to continue your life you have to continue your hope the war will end soon พอพูดเสร็จว่าปันท้ายปืนตีหัวปั้งหงายหลังตุ้มแอสเซทโอ้ท้ายปืนตีหัวครับแล้วก็ท่านท่านล้มลงในขณะล้มลงเนี่ยภรรยาก็ยังบอกว่า the war will end soon don't worry you're not in soon you have to continue your life ก็แปลว่าสงครามยังจะสงครามจะสิ้นสุดสงครามจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเวลาคนมาฟังเนี่ยพวกฝรั่งน้ำตาไหลนะครับน้ำตาตกถือว่านี่ยิ่งใหญ่มากทีนี้บังเอิญผมเป็นลูกศิษย์อ่ะผมก็บอกว่าท่านได้สมาธิเป็นผมว่าเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิท่านจะสมาธิเมื่อเกิดสมาธิได้เกิดรู้เห็นกันมาท่านก็มากอดคอผม I have my ancient friends แล้วก็ให้หนังสือ The Wind to Meaning แล้วฉันมีพลังใจที่จะมีความหมาย The Wind to Live มีพลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ The Wind to Suffer มีพลังใจที่จะเจ็บปวดเดอะวินทูได้มีพลังใจที่จะตายก็ไม่กลัวเรื่องธรรมดานี่ท่านก็ได้กันนี้ขึ้นมาเวลาท่านมาบรรยายคนเต็มห้องหมดมาจากที่ไหนที่ไหนไม่รู้มาขอคำฟังในมหาวิทยาลัยแล้ววันหนึ่งท่านไปที่ญี่ปุ่นไปบรรยายเรื่องนี้ให้ญี่ปุ่นฟังอย่าเพิ่งไปญี่ปุ่นผมขอสรุปตรงนี้ก่อนทำไมอ่ะคือตัวท่านที่กำลังพูดเนี่ยแล้วตัวฟังโก้เนี่ยนะสามีโทษภรรยาพ่อแม่อะไรต่างตายหมดเรียบร้อยแล้วทำไมต้องมาเกิดภาวะหนึ่งที่บอกว่าภรรยามาบอกตรงนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนี่คือเรื่องของวิบากกรรมที่ทางพุทธสอนกันมามันสืบสานกันมาหมดซึ่งมารวมที่คนที่เป็นภรรยาคุณภรรยากับคนที่เป็นดร.วิคเตอร์แฟรงโกครับนั่นก็คือในเรื่องของทวีหวานมาเจอกันพอยนี้เป็นพอยสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับชาวโลกได้ว่าอดีตชาติที่ผ่านมาตายมาตายเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยไม่ได้หายดีไปไหนตามหลักพุทธศาสนาเป๊ะเลยครับครับเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับนี่แหละเมื่อท่านไปที่ญี่ปุ่นไปบรรยาย
พระเซนญี่ปุ่นเซนนะเซน ZEN นี่ปูผ้าขาวลงแล้วท่านนั่งบนผ้าขาวแล้วก็กราบท่านมาท่านเป็นพระเซนรูปหนึ่งแล้วผมเซนที่ญี่ปุ่นระบุว่าแฟงโก้นี่คือพระเซนแฟงโก้นี่คือเซนเป็นเซนรูปหนึ่งที่มีความรู้สมาธิสูงและสามารถเชื่อมต่อในจิตวิญญาณนอกโลกได้เพราะนั้นเราเป็นพระเซนเนี่ยขอไหว้ท่านอาจารย์ก็เล่าฟังอาจารย์มีรูปให้ดูนะครับแล้วผมก็เลยสามารถขีดโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกเข้าด้วยกันแล้วขีดเส้นตรงกลางเส้นตรงเส้นหนึ่งก็มี west and east east and west นะก็มีตะวันออกกับตะวันตกนะแต่ละส่วนก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาทั้งสองฝ่ายตะวันออกก็เกิดใหม่เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนะตะวันตกก็เกิดหลักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาพัฒนาการขึ้นมาแต่หลักวิทยาศาสตร์มันเป็นทั้งบวกทั้งลบครับผมแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวไม่มีโทษไม่มีไพรมีแต่สร้างสันติภาพอันนี้คือสิ่งที่ We are the world ที่เขาร้องเพลงในปัจจุบันนี้ครับคือพุทธศาสนานะเขานี่ผมมีในมือถือผมเนี่ยครับแต่จะฟังกันยังได้เลยนะครับก็ได้ก็ได้ฟังนะเดี๋ยวจะฟังให้เปิดคือไปด้วยครับเขาเพลงติดตลาดมากครับเพลงก็ไม่เพลงใหม่นะอาจารย์เพลงใหม่นี่เพลงใหม่เพลงใหม่เพราะนั้นเขาเรียกว่าร่วมสมัย80อัพยังร่วมสมัยนะยังจอดอยู่ไม่ธรรมดานะก็คือเทคโนโลยีต้องใหม่นะฮะต้องเข้าใจเทคโนโลยีต้องใช้เป็นต้องติดต่อสัมพันธ์เป็นนะแล้วก็คุยกับเด็กรุ่นใหม่ได้เพราะนั้นผมจึงแอปพลิเคชันเด็กรุ่นใหม่ไงใช่ใช่ผมก็เห็นด้วยครับใครมาทำลายคนเด็กรุ่นใหม่ใครมาจะมาอะไรเขาเนี่ยผมจะต้องยืนเคียงข้างเขาอะครับผมดีมากโลกนี้This world belong to young generation and belong to us. ครับมันเป็นของคนยุคใหม่ที่เราจะคิดถึงหาน้ำให้ประชาชนให้มีความรู้ประชาชนประชาชนตั้งหลักให้ประชาชนยืนอยู่ได้และคนเหล่านั้นเขาก็จะเลี้ยงดูพวกเราว่าเราแก่เราไม่เราแก่แล้วเด็กพวกนั้นเขาต้องคิดขึ้นมานะทำไมเราต้องไปแกล้งเขาทำไมต้องออกกฎหมายมาสกัดกั้นเขาทำไมต้องทำลายเขาดูครับ The other world นะนี่โลกุตระนี่ไม่ยอมให้เข้าไปมาไม่ยอมให้โลกิยะนะไม่ยอมโลกิยะไปนอกจะไปพาไปนอกโลกอยู่ด้วยนะผมก็ดึงเข้าในโลกให้ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ดูกำลังท่านกำลังจะพาร่วมสมัยนะครับก็จะได้เห็นภาพนะครับอันที่จริงมันยังไงบางทีมันเร็วเกินไปอาจารย์มันเร็วใจเย็นหายใจด้วยครับท่านอยู่หน้าจอเลยครับอย่าลืมนะมาจัดตามสายของแต่ละแมนนะฟังไปด้วยงับไปด้วยครับครับก็เนี่ยก็เรากำลังจะเอาเพลงมาท่านฟังนะครับน่าจะอยู่กับคนน่าจะอยู่กับใครอยู่กับไม่ใช่บางคนก็ส่งแต่ของกินของใช้มาให้เราดูเราไม่อยากดอกไม้ก็ไม่อยากได้นะอยากได้ปัญญามากกว่าครับน่าจะนี่อันนี้เลยเราหาอะไรหายากนะจ๊ะนะบางทีของเวลาจะต้องการแล้วต้องการมันอย่างเงี้ยมันฉุกเฉินเนี่ยบางที่คนป่วยแล้วไปหาหมอมีไปหาหมอเรียกรถแท็กซี่มารถแท็กซี่กับน้ำมันหมดแท็กซี่คันใหม่แท็กซี่คันใหม่ก็พาไปปรากฏรถแท็กซี่ตายอีกเพราะแล้วพอดีตายเลยนะคนเพราะนี่คือลักษณะของบางอย่างซ้อมนอนก็บอกกับผีซ้อมดำบ่อยนี่นี่ได้แล้วมาแล้วนี่นี่คนนี้เขาอายุ99ปีแล้วเพราะเมื่อเกิดแล้วอยู่นานๆเขาออกกำลังกายนี่นะนี่นี่ดนอาจารย์งอกเงินอันนี้นี่อายุ99ปีแล้วเขางามอากาศตามสไตล์แต่ได้แมนป่าไม่รู้นะนี่เขาบอกเขาเขียนมาเดี๋ยวนี้โลกหันมานั่งสมาธิ
ตามแนวทางพุทธศาสนามากขึ้นโดยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าการนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบไม่เครียดและมีความสุขอย่างแท้จริงดูได้จากคลิปนี้ซึ่งได้ทำเป็นเพลงประกอบชื่อว่า Let's Come Together to Change the World นะLet's come together มาด้วยกันนะจงมาด้วยกันแล้วก็จะมาเปลี่ยนโลกทำให้สวยงามมากมาเยอะๆมาเยอะและเป็นที่ Let's together everybody in the world ครับ Let's come together to walk and love you whatever to eliminate all conflicts and differences it's time for everyone to join ยุโรปหมดอเมริกาเมื่อเดือนบุนการยูไนเต็ดสเตทออฟคิงดัมเยอรมนีมีฟรานซ์มีสเปนยูเครนนั่งสมาธิหมดฮะคนไทยกำลังปล่อยของดีๆออกจากชาติบ้านเมืองตัวเองทิ้งทองคำเอาขยะนี่แอฟริกาเอเชียเห็นน้องไม่เคยนั่งสมาธิก็มีเห็นไหมเนี่ยทุกชาติทุกชาติทุกขึ้นชื่อว่ามนุษย์อันนี้มาอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วไม่มีคริสตังไม่มีมุสลิมไม่มีพุทธอ่ะก็อยู่ด้วยกันหมดอ่ะมิดเดิลอีสต์เนี่ยเห็นไหมอียิปต์เตอร์กีใช่ไหมมาร์โกก็เม็กซิโกกัวเตมาลาบาฮามาสคิวบาเอตาบาโดฮอนดูรัสคอสตาริกาคานาเซาเจนติน่าบอลิเวียบราซิลWelcome together to change the world Ecuador Peru Venezuelaนู่นน่ะทั่วโลกไหมทั่วประเทศครับก็เป็นครับนี่ก็เป็นเพลงมาด้วยกันแล้วก็มาเปลี่ยนโลกด้วยสมาธิทุกคนฝึกสมาธิใจก็เยือกเย็นลงไอ้สมาธิขั้นสูงที่เราเรียกว่าเพียวเอนเนอร์จีที่เป็นสูตรของท่านอาจารย์อ่ะอันแรกคืออะไรตัวแอลคือมันมากเลยตัวมันไลฟ์ไลฟ์ชีวิตชีวิตเป็นไลฟ์แสงก็ได้ครับส่วนเอ็มกับอีนี่คือตัวแทนคืออยู่มีนะมีมีหรือจะเป็นเอาตัวคุณลุงก็ได้ลุงหมอก็ได้ลุงหมอคืนนี้แล้วมีก็ตัวสมองก็เท่ากับ MC คูณด้วย P นะนี่คือสมการเพียวเอเนอร์จีนะซึ่งนั่นก็คือพระต่างประเทศนะครับก็เพราะนั้นก็
นี่ก็เป็นประเด็นนะครับฮัลโหลนะครับเป็นครับนักศึกษานะครับก็กลับมาถึงเมื่อกี้เนี่ยผมนึกถึงควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะฮะที่จะมาเนี่ยครับนะทีนี้ก็มารวบรวมคนไทยพระไทยเราให้ได้ครับเราจะรักษากันทั่วโลกให้ดูอาจารย์เข้าใจควอนตัมอินเทอร์เน็ตยังเป็นยังไงมันเป็นไงครับท่านทฤษฎีควอนตัมเราใช้คำนี้เลยง่ายที่สุดก็คือภาษาพุทธะคือปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งมีความรวดเร็วมากเป็นคลื่นก็คือเกิดดับนั่นเองครับพลังงานครับพลังงานมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้นึกซะว่าเป็นกระดิ่งแล้วก็สั่นมาเงี้ยแรงเหวี่ยงมันมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นออริจินอลออกมาปุ๊บเหมือนกับออกมาจากขั้วที่มันลอยมาจากอากาศกระดิ่งตรงนี้นะมาถึงก็มาตีปุ๊บเป้งแนวออกซ้ายขวาเป็นเวฟมาทีนี้คลื่นที่มีความเร็วสูงมากมีความถี่มีความถี่มีความเป็นคลื่นที่เป็นคลื่นสั้นมากๆแล้วก็มีความถี่สูงมากๆอ๋อครับโอเคความถี่สูงมากๆๆๆเลยครับครับที่ควอนตัมอินเทอร์เน็ตที่เขากำลังควอนตัมทีโอรีครับนะก็ถ้าในสูตรของไอน์สไตน์ก็ควอนตัมทีโอรีกับเอชเมตริกทีโอรีสนามแม่เหล็กอย่างอ่อนก็อย่างแข็งมันกระทบเข้าด้วยกันคนจีนครับผมนะเขาอยู่ด้วยกันนะครับครับทีนี้ของพุทธศาสนาของพวกเราก็คือกระบวนการสัมผัสกระบวนการสัมพันธ์เราเรียกว่าเป็นห่วงโซ่ที่เราเรียกว่าอิทัปปยตาครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการเดียวกันซึ่งผมถอดสมการออกมาเป็น KCM โมเดลเนี่ยเป็นตัวแบบของตัวรู้นะตัวชำนาญแล้วก็ตัวการจัดการจิตได้ดี mind management นะครับแล้ววันนี้อาจารย์มาอาจารย์เปลี่ยนไปสายโลกิยะผมมาโลกุตระบ้างครับผมก็คือพญานาค2ตนเนี่ยก็คือเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งในสิ่งเดียวกันเพราะว่าท่านก็อยู่ในโลกเดียวกันแต่ว่าผมอัศจรรย์ใจคือว่าทางพุทธศาสนานี่ไม่ต้องจ้างตำรวจมาเฝ้าโบสถ์วามาเฝ้าวิหารก็ใช้พญานาคท่านทำหน้าที่ในการดูแลครับโจรขนาดไหนมากลางคืนเนี่ยก็ไม่กล้านะบางคนมากริ้งโคโล่อยู่แถวนี้เพราะว่าบีแห่งหนึ่งที่ไปลักของแล้วบอกไว้จากวัดไม่ได้ครับท่านมาปิดหรือเปิดจ้าถ้าปิดใช่ไหมปิดโบสถ์แล้วไม่ได้เปิดเนาะโอเคมาสายไปเขาเปิดเขาปิดเมื่อเวลาเท่าไหร่ปิด5 โมงครึ่งครับโอ้มาสายไปไหนลูกโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับข้างในก็สวยมากแต่เรามาครั้งใหม่ก็ได้นะที่นี่เรามาที่นี่นะฮะเพื่อที่จะเปิดว่าอย่างเช่นที่ลุงออกบอกว่าจะทำฝนเป็นเรื่องเป็นราววันที่15 มกราคมวันนี้เป็นวันที่เป็นการตีคล้องตีมงตีอะไรก็ว่ากันไปเปิดศักราชซึ่งจะต้องมีท่านเป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาหมายเลขหนึ่งที่ต้องเดินทางต่อไปทีหนึ่งในการที่จะให้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้ดำเนินการในทางที่ลุงออกมีอยู่มันก็ถือโอกาสเลยนะครับว่าท่านต้องเป็นผู้นำในทางอธิบายนิดอธิบายจากโลกุตระมาเป็นโลกิยะคือมาวันนี้ของอาจารย์หอกที่จริงมันก็เป็นเดือนมาแล้วล่ะที่ท่านพยายามที่จะเอาหยดน้ำฝนที่มีออริจินอลเนี่ยที่เป็นพื้นฐานนี่ระหว่างโลกอวกาศมันเชื่อมโยงกันจุดของน้ำมันอยู่ตรงนั้นนะท่านก็มีเครื่องมือสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องมือเล็กๆแต่แบบส่วนมากก็เกิดขึ้นจากพลังของเพียวดิจี้ที่มีอยู่ในใจในพลังงานของท่านจริงๆแล้วสองอย่างมันโคเปเรตกันอยู่ครับครับอันหนึ่งเป็นแมตเตอร์หนึ่งเป็นไมล์เนาะถูกครับก็ใช้เป็นสื่อแล้วก็จะยิงไปนะอันนี้ก็พูดแล้วก็เป็นเรื่องของพวกคุณก็คิดว่าคนแก่สองคนนี้อาจจะบ้านะก็ไม่เป็นไรก็เป็นบ้าไปก่อนนะให้ท่านมองไปก่อนแต่ท่านบอกว่าท่านทำเรื่องนี้มาประมาณเป็นเดือนแล้วอยากให้ฝนตกนะที่ฝนตกมานี่ก็ไม่รู้ว่าแต่ผมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของท่านหรืออย่างไรเราก็ไม่ทราบแต่วันนี้เป็นวันที่16ใช่ไหมเป็นวันที่ประกาศ15
มกราคม2563เป็นวันที่ประกาศเลยเป็นวันที่ประกาศนะครับเป็นมิติแรกเลยครับวันที่ประกาศนะเป็นวันที่ฝนตกหนักซึ่งท่านก็ทำวิธีการว่าต้องเกิดฝนตกหนักพอฝนตกหนักขึ้นมาเทลงมาแบบเด็กร้องเพลงอ่ะเทลงมามันเทลงมานี่นะพอฝนเทลงมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีงูเห่าตัวโตเลยไปในบ้านท่านนะมืองูเห่าทำไมเรียกงูเห่าเพราะมันมีลูกจันทร์มีอะไรอยู่แล้วก็ไอ้ลูกน้องท่าน3ตัวก็กัดนะแต่เขายังไม่ตายลุงหงอกก็ไปเห็นก็ไปสงสารก็ไปเมตตาไปจับไปดูไปรูปไปคำมันยังกระดิกหางให้อยู่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วก็ดูไปเราก็ท่านบอกว่ามันเป็นสัญญาณเรื่องอีกมิติหนึ่งซึ่งสัญญาณธรรมชาติสัญญาณธรรมชาติซึ่งมันทำให้เกิดสิ่งนี้แล้วก็เขาบอกท่านเพียงพูดว่าไอ้งูเนี่ยเป็นลูกหลานของพญานาคเป็นลูกหลานเป็นเมสเซนเจอร์อย่างหนึ่งทีนี้ประเด็นของวันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่15ประกาศแล้ววันที่16เนี่ยจะมีการเคลื่อนนะเข้าไปสู่จุดหมายที่จะทำฝนไม่ใช่ฝนเทียมนะทำฝนธรรมชาติทำฝนธรรมชาติแล้วไอ้เกิดขึ้นจะใช้พลังที่มีอยู่ในตัวเนี่ยผ่านสื่อที่สร้างขึ้นนั้นมันมีอยู่4ศาสตร์ครับท่านหนึ่งธรรมศาสตร์คือธรรมชาติพอดีผมไปรู้กลไกอัตโนมัติของธรรมชาติเขาให้รู้กลไกมีศาสตร์ที่สองคือวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับศาสตร์ที่สามคือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ตัวนี้ถ้าว่าเป็นธรรมีถ้าหากพระจอร์ดจริงๆก็คือขออนุญาตใช้คำพูดต่อไปนี้ก็แล้วกันนะก็คือเรื่องอภิญญาอภิญญาแน่นอนอภิญญาต่อมาคือเรื่องจิตศาสตร์เป็นศูนย์กลางของการบูรณาการทั้งหมดเข้าด้วยกันบูรณาการนั่นมาไอจิตศาสตร์นี่เราเรียกว่าพิวริซึมตรงนี้นะฮะที่มันจะทำงานกันอย่างใหญ่ไอ้ตรงนี้แหละที่เหมือนกับที่ผมพูดว่าแปลงพระไตรปิฎกเป็นสินทรัพย์เห็นไหมคือเราแปลงเอาไอ้สูตร3สูตรเนี้ยมาเป็นสินทรัพย์ที่วัดได้นะก็คือ intangible tangible คือมีผล intangible คือตัวความรู้ที่เป็นพลังงานแต่ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นหลักให้พวกเราได้รับทราบว่าเป็นเรื่องเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยท่านก็ได้เขียนจดหมายไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในการบริหารชาติบ้านเมืองในปัจจุบันนี้เพื่อให้ท่านเหล่านั้นตั้งแต่พระท่านนายกรัฐมนตรีต่างๆจนถึงประกระทรวงบางท่านบางกระทรวงนี่นะขอบารมีท่านว่าเราจะเข้าไปทำการทดสอบเรื่องนี้นะเพื่อที่จะขออนุญาตเป็นทางการเพื่อให้รับทราบว่าสิ่งที่ทำนี้มันจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป้าหมายของท่านอาจารย์ไกรสอนนั้นไม่ใช่เพียงอยู่ที่ไอ้ความแห้งแล้งของชาติบ้านเมืองแต่เป้าหมายอยู่ที่ความสงสารเป็นกรณีพิเศษในประเทศออสเตรเลียที่มีเกิดไฟไหม้อย่างมหาศาลนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเอาความรู้ที่ได้มาจากพลังงานบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นจากตัวตนของท่านเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์วิธีที่จะพิสูจน์ที่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรือจะใช้ได้หรือไม่ได้มันต้องมีตัวแบบที่เป็นรูปธรรมแล้วตัวแบบที่พระรูปธรรมนี่ก็จึงมาประกาศวันนี้ก็เลยพอดีผมอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็เลยมาเยี่ยมก็เลยพามาชมวัดก็เลยถือโอกาสคุยกันบนนะบนพื้นฐานหลักฐานที่สำคัญคือหัวใจก็คือพระอุโบสถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเซ็นทรัลเป็นองค์กรเป็น The House of Dhamma นะก็มาคุยกันวันนี้ที่ได้เรื่องได้ราวที่นำเสนอในวันนี้ก็เพื่อที่จะประกาศว่าตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาจะทำหน้าที่ในการส่งสื่อนะฮะพิวริซึมหรือพิวริจี้นี้ไปยังบรรยากาศของโลกกับนอกโลกอวกาศเชื่อมกันนะจากฝนหยดสุดท้ายให้เคลื่อนเข้ามาเป็นพิธีการเป็นกระบวนการเพื่อจะให้เกิดฝนตกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันท้าทายมหาศาลมากนะฮะผมพร้อมกันนี้ผมขอรับพรจากท่านเพราะว่าท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองด้วยอดีตประธานรองประธานวุฒิสภาครับรองประธานรองประธานวุฒิสภาที่ที่มาสภาก็แปลว่าทางด้านการเมืองนั่นก็เป็นรองประธานวุฒิสภาใช่ไหมครับก็แปลว่าไม่ใช่ธรรมดาจะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากฝั่งตะวันตกล้วนๆเลยฮะที่เรียกมาซึมซับมันก็คือพุทธศาสนาไม่ต้องซึมซับมันเป็นยีนไปเลยละครับเป็น DNA เข้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นในการที่ท่านพูดอะไรลึกๆในบางทีจะไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไร
ก็พยายามจะสร้างความเข้าใจให้กับหลายท่านที่ได้กรุณาติดตามบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของปัญญาพัฒนามนุษย์รุ่นปัจจุบันให้เป็นรุ่นสุดท้ายใช่นะให้เป็นรุ่นใหม่เป็นพัฒนามนุษย์ยุคนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และเป็นมนุษย์สุดท้ายไปว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไปเลยประมาณนั้นครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเนาะเราพูดมันเล็กกว่าอะตอมมันเล็กกว่านาโนมันเล็กกว่าพกคิโตะนะมันเล็กมันเป็นพลังงานเป็นพีโอเดจี้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่เราพูดนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าอาจารย์งอกไม่เคยทดสอบมาแล้วแต่ทดสอบมาแล้วแต่ไม่มีการเรคคอร์ดที่ทางการยอมรับว่าเป็นเรคคอร์ดแต่คราวนี้พยายามที่จะให้อาจารย์หนุ่มเราเนี่ยน้องหนุ่มเขาเนี่ยกับทางเจ้าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่บันทึกทุกกระบวนการโอเคลาสPlease talking about with the English okay, language, including before and now, okay, right? Okay, please. What we are talking today between Ajahn Graisorn, Lung Ngoc and me, which we are talking about the climate change in the world. And we think that how and what to help solve the problem of theclimate change with the drought and sometimes they are floods throughout the world, and how we can solve this problem, especially the drought problem in the world. And Ajahn Graisorn, he emphasized the pertinence to Australia, nation Australia, our neighbor, the nation was suffered byfire by bush fires and that destroyed many acres of trees and many animals were killed. That's why these are the problem of drought. Therefore Ajahn Graisorn has the special knowledge we call pure energy, which happened from the four branches of knowledge. One is the knowledge from nature, and the second one is the science, no? The science, and the third is the Buddhist science, and, right. And the third is mental science or mindfulness. This is the integration of the three subjects that had been said. One, two, three become a mind energy, right. Or mindfulness energy, with the he's able to identify the formula of his working through the small machine that produced by his friends just to be a material to point to the universe. That's a very, very simple one, according to the local scientists. And he wants to put his energy and to recall the first drop of the rain that it is located between the outer of the world to join with the universe. In that point, that is the drop of water is there. How to take the drop of water from a universe to organize, to unite, and to come up force and come to the world, to the earth, come to particular area, especially in our country or in the other nation, that the rain will come, and we are able to help solve the problem. That's why today he come to declare his formula of L mean life, me mean he himself, M-E mean master by himself, or he know by himself, he know by his knowledge, he know by his energy, and his formula is MC, E, equivalent E, so MC plus P, E, energy, M mean body, C mean consciousness, you know, mind, and, you know, multiplier by pure energy. Very, very pure. In Thai Buddhism, we call
the one who got apinya with able to bring about the resources. It is not available in the world, and it may be available in somewhere to organize, to integrate it, to be a rainfall to the world. That is the day that he come to visit me, and he want me to explain the nature of his knowledge, the nature of his ability to do, to perform this one in this world. He come to our university, our Mahajulalongkorn University, and then I take him to the main point of meditation center or chanting area of the monk we call Ubodhata Hall, Ubodhot. It's the house of Dhamma, the house of goodness, the house of meditation, the house of mindfulness, to walk around and discuss this problem. To prove and to say that we are talking on the principle of truth, on our knowledge, you might not believe or trust in us in the moment, but we try to have something, think in the good way to help the world. This is what Professor Kai Thorn had been presented to us. He declared that yesterday, 15 January 63, to be the open day of the world, to breaking a new life, to present his knowledge and to teach his knowledge, to recall the drain drop to Thailand. Now he asked for permission from many organizations to enter in that particular province to perform his pure mind in that area to recall the drop of the water to fall to the ground, to the earth. This is the problem. Me, because our friend to know each other well and we share the common knowledge. Myself, I know, you know, what you call the mandran, I think Lokiya. I know about the subject of the world, the subject of distribution, the management process, and in the matter or materials distribution, how to do and what to do. But he know deeper than that. We have, he have light mind, light brain, mean enlightened or light, the light of the world, the light of energy, and to use this pure energy to recall, to take the rain to the earth. This is a very, very challenging moment of normal, of ordinary people, of common people at us, when we declare to the world, we are not scientists, we are not the best brain, and we are not the Superman. We are not Nobel Prize. We are just ordinary people want to prove that our knowledge that has been seen by Professor Kai Thorn can be proved or not. It depends on his working, his performance from yesterday, today, and next month, 2 months from now. This is what I'm talking to you. But from now, don't forget, we all have to do to work hard for the rain To come. Yeah, to come. That, I think you begin already, right? Right. You begin already. The rain has to come according to your proof. But it is very difficult to explain to the other people to believe that it is not due. It is the nature. It is, it is the occasion. It is something like that. It depends on the doubt of the people. Mostly they don't believe, but that is good. That is good for the Buddhist teaching. Don't believe us. That's right. Don't believe. Don't believe that we have knowledge. Don't believe that what we are saying. Don't believe we are master. Don't believe we are teacher. Don't believe but anything. Please notice by yourself. Yes. Yes. Your house, you are everywhere. Yes. In the Thailand. Yes. Another place. Yeah. If the rain come according to the wish of Ajahn Kai Thorn, and me, I want to see already. You know, I want to see. You know, I want to have to be a witness. And explains what he had been done for his performance to the world in our language or in the English medium that we try to explain to you at the present. I do hope that our witch love our motherland, love our people, love farmers, love poor people,
Everyone in the world. Especially, we have a very, very passionate mind and love and prettiness of Australian people and Australian nation. He called upon me to get in touch with the Australian embassy, but I said, you got to prove in Thailand first before we go international. That's right, of course. We have to prove in Thailand first before we go international.เพราะว่ามีเหตุมีผลเพราะว่าในเมืองสถานทูตอยู่นี่หมดวงการมาชาติอยู่นี่หมดถ้าท่านทำได้นะฮะผมคิดว่าท่านนายกก็คงจะหายใจออกว่าอย่างน้อยก็จะมีน้ำเข้ามาให้ประชาชน และก็คนรุ่นลุงคนรุ่นหลานก็จะได้จับมือกันสร้างชาติสร้างประเทศต่างคนก็ต่างดูแลซึ่งกันและกันดีกว่าที่จะไปทำร้ายซึ่งกันและกันอันนี้เป็นโลกิยะนะที่ผมพูดประเด็นสุดท้ายเนี่ย Love with other help with other the young one the old generation the young generation have to work together for the benefit of our nation for our nation for our world religion and for our king for royal family and then for democracy and people throughout the world this is what we are trying to do we think above the curveWe do in what you don't believe in us. That we want to prove to you that is some mad man or mad old man to declare themselves that we have this type of knowledge. From where? From brain, from the mind, from the pure energy that happened to him by meditation, by himself. And then he want to recall the rain to the world, the rain drop to the world from...The limbo land from the outer space of the world, the joining between the earth and the space, the โลกและอวกาศเชื่อมกันตรงนั้นจะเป็นหยดน้ำหยดแรกของโลก That's right. Okay. The end of this day, when first day for starting the maybe first drop of the rain from the universe. That's right. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Okay. Dr. Bun Tham, Dog Thai Som. Okay. Sathu. Amin. Om and Amitabod. Thank you, Manik. จบข่าวครับผม Okay, ครับ เชิญครับ เดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดอาจารย์ก็ไปส่งผมกับไปเดินเนาะครับดีครับดีอาจารย์ก็วันนี้มันจบข่าวเลยทั้งไทยและจบก็ครับแล้วก็แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์ด้วยเคลียร์ครับทั้งไทยและเทศหมดเลยครับนี่จบแล้วใช่ไหมลูกจบแล้วใช่ไหมลูกจบแล้วฮะวันนี้คือโอเคไม่ลงป่าไม่ต้องถอดเพราะนี้มันเป็นรีแลกซ์ตอนนี้มันมีแหล่งนะมันมีที่ทางการครับทางการน้องตัดตรงนี้เลยก็ได้ตรงไปตรงนี้เลยก็ค่อยออกไปทางซ้ายทางขวามือนะตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับมันมีทางออกอยู่นี่ครับที่เราโทรเข้ามาวันนี้ก็